ความสัมพันธ์กับการนิดนึงเออยังไงอ๋อค่ะก็อะไรนะคะห่างกันหรือเปล่าห่างกันแล้วห่างกันจริงก็ห่างกันจริงๆค่ะตามที่เขาบอกค่ะมันเกิดอะไรถึงทำให้ความสัมพันธ์ห่างกันก็จริงๆก็คือเหมือนโอเคอะค่ะเหมือนตามที่เขาบอกก็คือต่างคนต่างแบบคือช่วงนี้มันมีหลายอย่างที่มันค่อนข้างที่จะยุ่งแล้วก็ต้องให้เวลากับมันเต็มที่อะค่ะแล้วก็เหมือนตัวเขาก็มีเรื่องที่แบบเขาต้องทำแล้วต้องตัดสินใจอะไรเงี้ยเหมือนของเราก็โอเคมันมีอะไรหลายอย่างที่เราคิดว่าเออมันยังต้องคิดแล้วก็ยังต้องแบบทุ่มให้กับมันเต็มที่แล้วขอใช้เวลาตรงนี้ก่อนอะไรเงี้ยตอนนี้พี่สาอยากมีงานมากขึ้นหรือเปล่าด้วยค่ะใช่แล้วเพราะว่าช่วงนี้หนูก็ค่อนข้างแบบเครียดเรื่องบ้านของตัวเองด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็ทำบ้านใหม่อะเนาะมันก็ค่อนข้างเครียดด้วยตรงเนี้ยอะไรนะคะไม่อยากพูดคำนี้ไม่อยากพูดว่าแบบอะไรแบบนั้นเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราก็บอกตั้งแต่แรกแล้วว่าเราเป็นเพื่อนที่สนิทกันก็เลยไม่ได้แบบอยากใช้คำนั้นหรือว่าใช้คำนั้นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือห่างกันก็ห่างกันจริงก็คือคุยกันทั้งสองฝ่ายแหละค่ะแล้วตอนนี้มีติดต่อกันบ้างหรือเปล่าก็ยังมีติดต่อกันค่ะก็คอยให้กำลังใจกันไปคือก็มีให้กำลังใจกันแล้วก็มีแบบให้คำปรึกษากันบ้างค่ะแต่ว่าถ้าเรื่องอะไรแบบนั้นก็คือก็ห่างกันค่ะก็ไม่ได้เจอเลยค่ะตอนนี้ถามว่าแล้วก่อนนั้นหนูขึ้น IG อ่ะประโยคกลัวมั้ยว่าประโยคอันนั้นน่ะอาจจะความสวยมีผลต่ออีกอ๋อเขาก็มีมาถามค่ะว่าแบบอะไรยังไงหรือเปล่าก็จริงๆคือเราไม่ได้ตั้งใจว่าจะหมายถึงใครเลยนะเพราะว่าคือด้วยปกติเนี่ยถ้าตาม IG หนูเนี่ยคือปกติหนูจะแบบมีข้อความอะไรเวลาเราไปเจออะไรเนี่ยเราก็แบบเอามาลงอยู่แล้วไงคะแล้วคือวันนั้นเราก็ไม่ได้ตั้งใจที่แบบเอามาลงแล้วคือมีคนเข้าใจผิดคิดว่าเออเป็นเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็อันนี้ก็ขอโทษทุกคนด้วยกันเนาะขอโทษเขาผ่านสื่อด้วยแล้วก็ขอโทษแบบคนที่เข้าใจผิดด้วยที่คิดว่าแบบเข้าใจว่าเป็นเขาแต่จริงๆเราไม่ได้ตั้งใจตรงนั้นค่ะเพราะว่าคือปกติเวลาหนูลง IG คือจริงๆเราก็ระวังตัวเองอยู่แล้วนะแต่ว่าเราไม่ได้คิดว่ามันจะแบบคนเอาไปตีความอีกทีอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูก็ตัดสินใจลงใช่ค่ะด้วยแบบคือทุกฝ่ายจะได้สบายใจดีกว่าลงไปแล้วมีคนเอาไปโยงเนี่ยเราโดนเครียดไหมเอาจริงๆตอนแรกก็ค่อนข้างตกใจอะค่ะที่แบบเฮ้ยทำไมคนไปคิดแบบนั้นเพราะว่ามันก็เป็นแค่แบบเหมือนเราไปเจอในหนังสือเล่มนึงอะไรเงี้ยแค่นั้นเองค่ะโทรเคลียร์เขาก่อนไหมค่ะไม่ตอนแรกไม่ได้โทรเคลียร์เขาก็ถามเพราะว่าเหมือนจริงๆหนูว่าตอนแรกต่างฝ่ายหนูก็ยังต่างฝ่ายต่างแบบอาจจะไม่ได้คิดอะไรตรงนี้ค่ะแล้วพอเหมือนกับมีคนไปโยงคนไปแท็กไปถามเขาว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่อาจจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าอ๋อไม่ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆเราค่อนเริ่มที่จะห่างกันก่อนหน้านั้นอยู่แล้วอย่างล่าสุดการให้สัมภาษณ์ว่าสงสัยปีนี้จะเป็นแบดวาเลนไทน์โปรโมทเพลงตัวเองหรือเปล่าว่าอะไรหรอไม่หรอกไม่อยากให้เป็นแบดของเวลาลงแต่อ๋อยังอย่าไปคิดแบบนั้นเลยเนาะค่ะอะไรนะคะอ๋อก็คืออย่างที่บอกคือมันบางทีเรื่องแบบเนี้ยมันก็ค่อนข้างที่ต้องใช้เวลาค่ะแล้วก็เหมือนกับโอเคเรามีระยะห่างตรงนั้นมาคือทุกคนจะได้ตั้งใจทำอะไรของตัวเองไปแล้วก็เหมือนบางทีเนี่ยพอมีสเปซของมันออกมาค่ะเราจะได้รู้ว่าแบบเราควรจะต้องทำอะไรไหมอะไรเงี้ยเนาะบางทีมันก็อาจจะดีกว่าอย่างวันนี้มีสเปซกันแล้วล่ะมีคิดถึงกันไหมใช่ค่ะมันก็ยังเป็นห่วงค่ะแล้วก็คอยให้กำลังใจเขาอยู่เรื่อยๆตอนนี้สเปซเราห่างกันสักพักแล้วมีคำตอบหัวใจตัวเองอย่างคำตอบคือไม่หรอกมันคือจริงๆเนี่ยหนูว่าบางทีมันก็อาจจะโอเคที่แบบเราได้เหมือนอยากที่เวลาคนที่เรามีจุดมุ่งหมายที่จะแบบเราอยากตั้งใจทำอะไรอะค่ะถ้าเราได้ทุ่มกับมันแล้วก็ถ้ามันแบบ
ผลออกมาสำเร็จก่อนอะไรเงี้ยเราก็จะโล่งใจแล้วแบบเออมีเวลาได้คิดเรื่องอื่นเพิ่มขึ้นอ่ะหนูว่ามันก็อาจจะดีกว่าอันนี้ห่างกันจากกันเจ้าชู้หรือเปล่าอืมอันนี้โดยส่วนตัวหนูแล้วหนูไม่ได้คิดแบบนั้นค่ะแล้วก็เรื่องเจ้าชู้เนี่ยถามเขาเองดีกว่าไม่ค่ะเสียดายเวลาไหมเหรอคะก็จะว่าเสียดายไหมก็อาจจะมีบ้างค่ะแต่ก็ไม่ได้แบบว่ารู้สึกว่าแบบเสียใจที่มันที่แบบว่ายังไงอะเราได้แบบคุยกันเป็นห่วงกันอะไรอย่างเงี้ยคือเพราะว่าทุกวันนี้ก็ยังแบบคุยกันเป็นห่วงกันอยู่ในเรื่องของห่างเลิกไม่ค่ะไม่ได้เป็นแบบนั้นเอาไว้แบบเราห่างกันไปแล้วจะกลับมาจูนกันแบบไม่ติดอะไรอย่างคืออย่างที่หนูบอกไปคือทุกวันนี้ก็เราก็ยังมีให้กำลังใจกันอยู่เรื่อยๆแล้วก็เหมือนก็ยังเป็นห่วงแล้วก็ยังมีความรู้สึกดีกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าที่ห่างเนี่ยคือมันเป็นแบบอาจจะด้วยอยากมีเวลาของต่างคนต่างอยากมีเวลาของตัวเองมากขึ้นด้วยแต่เราคิดว่ามีโอกาสไหมคะที่จะกลับมาเหมือนเดิมมันก็ถ้ามีไหมหนูก็คิดว่ามันก็อาจจะมีค่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้แบบว่ามีเรื่องบาดหมางหรือว่ามีปัญหาทะเลาะอะไรกันตรงนั้นอะไรนะคะสนิทกันกลับมาสนิทกันอ๋อก็อย่างที่หนูบอกไปก็คือมันก็มีค่ะเพราะว่าเราไม่ได้แบบคือทะเลาะกันโกรธกันหรือว่าเกลียดกันอะไรอย่างเงี้ยเราแค่อยากมีเวลาเป็นต่างคนต่างอยากทำอะไรของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเปิดโอกาสให้ตัวเองมาหายโกรธจริงๆหนูก็ไม่ได้ปิดกั้นโอกาสตัวเองอะนะว่าอะไรจริงหนูก็ไม่ได้ปิดกั้นโอกาสตัวเองเพียงแต่ว่าเหมือนเวลาที่แบบเราทำงานหรือทำอะไรอะค่ะคือค่อนข้างคือหนูเป็นคนที่แบบเต็มที่อะตั้งใจอะแล้วเราก็อยากทำออกมาให้ดีที่สุดอะก็เลยแบบโอเคถ้ามีเราก็ไม่ได้ปิดแต่ว่าถ้าเรายังมีงานตรงนี้อยู่เราก็อยากทำให้มันดีที่สุดแล้วก็แบบไปทีละเรื่องดีกว่าก็คือหลายๆคนอย่างพี่ๆเพื่อนๆบางทีเขาแบบว่าก็มีเป็นห่วงบ้างแต่ว่าคืออย่างที่บอกมันไม่ได้บอกว่าจะทะเลาะกันหรือว่าจะอะไรกันเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบเราก็ยังคุยกันดีๆอยู่นะอะไรเงี้ยไม่ค่ะปกติคือที่บ้านเขาจะแบบไม่ได้ถามเรื่องส่วนตัวหรือว่าเรื่องอะไรเขาจะเป็นห่วงเรื่องงานมากกว่าแล้วก็เรื่องสุขภาพมากกว่าค่ะตรงนี้คือเขาก็แบบให้เราจัดการเองเขาก็เข้าใจว่าเราก็แบบค่อนข้างที่จะโตแล้วตรงเนี้ยเราก็ตัดสินใจเองได้พี่สาขานี่ค่ะเรื่องคือว่าการถือที่เราเปลี่ยนลุคมาเซ็กซี่อะไรอย่างนี้อ๋อไม่หรอกค่ะคืออันนั้นเนี่ยอาจจะเป็นแบบเหมือนเป็นงานใหม่แล้วก็เป็นงานที่เราแบบโตขึ้นมาอีกอย่างนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่หนูก็ยังเป็นตัวหนูอยู่อะไรเงี้ยก็คือยังเป็นคนเดิมอยู่แหละเราไม่ได้ตั้งใจจะเปลี่ยนลุคเป็นเซ็กซี่เลยอะไรเงี้ยค่ะนั่นก็คือแบบอาจจะเป็นงานอีกงานนึงที่อยากให้คนเห็นว่าเราโตขึ้นหรือว่าคือมันก็เป็นงานที่หลากหลายมากขึ้นนะคะเขาเข้าใจว่ามันเป็นงาน